สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาดูการเขียนภาษา Python พื้นฐานโดยใช้ Google Colab นะครับก็วิธีการเปิด Google Colab นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเริ่มจากเข้าหน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Google Colab นะครับคลิกไปที่ลิงก์แรกนะครับเขาก็ตอนแรกเขาก็จะให้เราล็อกอินเข้าด้วย Google Account ของเรานะครับแล้วก็ทีนี้ครับมันจะขึ้นหน้านี้มาแล้วเราก็กด New Notebook นะครับมันก็จะเปิดหน้าที่เรียกว่าโน้ตบุ๊กมาให้เรานะครับก็ลักษณะการทำงานนะครับใน Google Colab เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับองค์ประกอบของโน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะมีหน้าที่เราสามารถที่จะเซฟสามารถที่จะโหลดโน้ตบุ๊กนะครับเป็นไฟล์ที่เป็นฟอร์แมต IPYNB ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วตัวไฟล์ IPYNB เนี่ยนะครับมันก็จะถูกเซฟอัตโนมัติลงในตัว Google Drive ของเราทีนี้ครับลองมาดูที่ตัวหน้าต่างนะครับหน้าต่างมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับคือมีส่วน Code Cell นะครับกับ Text Cell นะครับ Code Cell ที่เราเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันคือส่วนที่เราพิมพ์ตัวโค้ดโปรแกรมลงไปนะครับเราก็จะเห็นฟอนต์เป็นลักษณะนี้นะครับส่วน Text Cell นะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกเพิ่ม Text Cell นะครับมันก็จะเป็นส่วนที่เราพิมพ์ตัวเราพิมพ์ตัวข้อความนะครับที่เราพิมพ์ตัวข้อความที่ไม่ใช่โค้ดลงไปนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของโน้ตหรือว่าอะไรก็ได้นะครับก็เมื่อคลิกออกมาจาก text cell นะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของฟอนต์ประมาณนี้นะครับว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่ลูกเล่นนะครับทำตัวหนาตัวเอียงอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับอะไรทำนองนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของการโอเปเรตตัวเซลล์นะครับก็สามารถที่จะลบเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานออกไปได้นะครับแล้วก็ตรงด้านท้ายนะครับของโค้ดเซลล์กับเทคเซลล์นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มตัวโค้ดเซลล์หรือเพิ่มตัวเทคเซลล์เข้ามาได้เช่นเดียวกันทีนี้ครับเราลองมาทำการปริ้นนะครับตัวคำสั่งนะครับพื้นฐานนะครับโดยการพิมพ์ข้อความนะครับที่เรียกว่า Hello World นะครับวิธีการรันนะครับก็ให้มาคลิกเมาส์นะครับที่ปุ่มที่เป็นคล้ายๆปุ่ม Play นะครับหรือว่ากดถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง Mac นะครับให้กด Shift Enter นะครับหรือ Command Enter ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเครื่อง Windows ก็อาจจะเป็น Control Enter หรือ Shift Enter ก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องลองดูนะครับแต่ละเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าโปรแกรมรันมาได้แล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นการที่เราสั่งงานนะครับให้โปรแกรมเนี่ยมันรันบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับมันก็จะทำงานตามโค้ดโปรแกรมนะครับที่เราให้ทำนะครับอย่างเช่นว่าเราสั่งให้โปรแกรมพิมพ์คำว่า Hello World นะครับมันก็จะเอาท์พุตเป็นคำว่า Hello World ออกมาทีนี้ครับเราลองมาดูส่วนพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนะครับแล้วก็การแสดงผลตัวแปรนะครับตัวหลักๆแล้วนะครับตัวแปรในภาษา Python ในพื้นฐานนะครับที่เราใช้กันนะครับมันก็จะมีตัวแปรที่นะครับเป็นสตริงนะครับหรือว่าสตริงตรงนี้นะครับถ้าเกิดพูดกันง่ายๆนะครับมันคือเป็นอักขระหรือว่าเป็นตัวอักษรแล้วก็เราก็จะมีตัวแปรที่เรียกว่า integer นะครับintegerตัวนี้นะครับคือจำนวนเต็มนะครับแล้วเราก็จะมีตัวแปรที่เป็นลักษณะของ float นะครับ float คือจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมนะครับอาจจะเป็นจำนวนเต็มหรือไม่เป็นจำนวนเต็มก็ได้ทีนี้อันนี้โดยปกติแล้วนะครับการที่เราใส่นะครับตัวsharp นะครับด้านหน้าข้อความที่เราทำนะครับมันจะเป็นการที่เราใส่ตัวคอมเมนต์ให้กับโปรแกรมนะครับซึ่งตรงนี้โค้ดโปรแกรมนะครับมันจะไม่อ่านข้อความนะครับที่อยู่หลังเครื่องหมาย sharp ต่างๆสังเกตว่าพอเรากด run cell ตัวเนี้ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่นะครับที่ผมลบ sharp ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ผมกด run ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้น error มาเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้เขียนคำสั่งที่มันเป็นคำสั่งโปรแกรมนะครับดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราต้องการที่จะจดโน้ตหรืออะไรก็ตามลงในโค้ดเซลล์นะครับก็ใ
ใส่เครื่องหมายชาร์ปนะครับหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนำหน้าทีนี้ครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับของการแสดงผลนะครับตัวแปรนะครับที่เป็นอักขระนะครับถ้าสมมติว่านะครับเรากำหนดให้ตัวแปร S นะครับมันเป็นคำสักคำหนึ่งนะครับวิธีการใส่ก็คือว่านะครับเราก็จะใส่ตัวเครื่องหมายคำพูดนะครับอาจจะเป็นซิงเกิลโควตหรือดับเบิลโควตก็ได้นะครับยังไงก็ได้สมมติว่าตรงนี้ผมใส่เป็นซิงเกิลโควตนะครับแล้วก็พิมพ์คำอะไรลงไปก็ได้ลงข้อความอะไรก็ได้ลงไปนะครับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับมันคือการที่เราทำการใส่ค่านะครับหรือทำการ assign ค่าของคำนะครับที่ประกอบด้วยอักขระดังนี้นะครับลงไปในโปรแกรมนะครับแล้วเราเรียกตัวแปรนี้ว่าตัวแปร S นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่านะครับเราจะทำการ output หรือว่าทำการแสดงผลตัวแปร S ออกมานะครับเราก็ใช้คำสั่ง print นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับเรา run ปุ๊บนะครับสิ่งที่โปรแกรมมันทำนะครับก็คือเราบอกโปรแกรมว่านะครับให้ S นะครับมีค่าเป็นนะครับ Hi สวัสดีนะครับแล้วเวลาเราสั่ง print นะครับมันก็จะโชว์ค่าดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของintegerนะครับเรื่องของจำนวนเต็มแล้วก็จำนวนจริงนะครับเช่นสมมติว่าเรากำหนดนะครับให้ตัวแปรชื่อ x1 สมมตินะครับให้ x1 เท่ากับ5นะครับแล้วให้ x2 เท่ากับ3นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราลองนะครับ print นะครับลองแสดงค่าของ x1 บวก x2 ออกมานะครับตรงนี้สิ่งที่โปรแกรมมันทำนะครับก็คือตอนแรกนะครับเขาก็จะรันคำสั่งที่เราทำไว้ข้างบนก่อนครับคือเราเติมตัวอักขระหรือ string ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมารันคำสั่งนะครับที่เราเพิ่งพิมพ์ไปเมื่อสักครู่นะครับที่เราทำการ assign หรือใส่ค่า5ไปในตัวแปร x1 นะครับใส่ค่า3ลงไปในตัวแปร x2 นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอา x1 กับ x2 มาบวกกันแล้วแสดงผลออกมาก็ได้ค่าออกมาเป็น8นะครับแต่ถ้าสมมติว่าในส่วนของ float นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ค่าต่างๆลงไปได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเราใส่เป็น 5.0 นะครับคือใส่เลขเป็นทศนิยมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราให้ x2 เป็น3เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ทำการ print นะครับตัว x1 บวก x2 เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับนะครับสิ่งที่เราได้ออกมานะครับก็จะเป็น floatหรือเป็นจำนวนจริงที่มีค่าเป็น 8.0 นะครับนั่นคือเป็นจำนวนที่มีเลขทศนิยมนั่นเองครับก็เป็นประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่านะครับเราอยากจะลองprint นะครับหรืออยากจะลองแสดงค่าแบบนี้แต่อยากจะลองแสดงค่าแบบแปลกๆนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเรามีตัวแปร x1 กับ x2 นะครับมาบวกกันแล้ว print แสดงค่าใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเอาตัวหนังสือนะครับหรือตัวแปร s นะครับที่เท่ากับ hi สวัสดีเมื่อกี้นะครับเราอยากจะลองเอาตัวแปร s นะครับมาบวกกับ x1 ดูบ้างล่ะนะครับมันจะได้เป็นอะไรนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเกิดลองรันดูปุ๊บนะครับก็จะพบว่านะครับตอนแรกนะครับโปรแกรมทำงานนะครับก็เขาก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่นะครับการพิมพ์ค่า s นะครับมาที่การพิมพ์ค่า x1 บวก x2 ทั้ง2เวอร์ชันนะครับแล้วพอมาถึงบรรทัดที่พิมพ์ s บวก x1 นะครับเราก็จะได้ error นะครับที่เกี่ยวข้องกับ type นะครับหรือที่เกี่ยวข้องกับชิ้นตัวแปรนะครับที่มันเกิดขึ้นเพราะว่านะครับเราไม่สามารถที่จะเอาชนิดของตัวแปรนะครับที่เป็น string นะครับมาบวกกับชนิดของตัวแปรที่เป็น integer หรือ float ได้นั่นคือเราไม่สามารถที่จะบวกคำเข้ากับตัวอักษรได้นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่านะครับเราอยากจะทำให้ได้นะครับเราอยากจะให้มันบวกกันได้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องนะครับทำการแปลงนะครับทำการแปลงตัวแปร x1 นะครับให้กลายเป็นสตริงซะก่อนนะครับโดยใช้คำสั่ง str x1 นะครับ str วงเล็บ x1 นะครับ x1 ที่อยู่ภายในวงเล็บนะครับจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสตริงนะครับแล้วก่อนที่เราจะเอาสตริงนะครับตัวนี้นะครับหรือเอาอักขระกลุ่มนี้นะครับมาบวกกับอักขระกลุ่มก่อนหน้าซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น hi สวัสดีนะครับซึ่งอันนี้คือค่า s นะครับแล้วมันก็จะบวกต่อกันด้วย
สตริงที่มาจาก x บวก1นะครับนั่นคือ 5.0 นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาโปรแกรมตอนนี้โปรแกรมก็มองว่าตัว 5.0 ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวหนังสือไปแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเลขแล้วทีนี้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับของเรื่องชนิดของตัวแปรกันต่อนะครับเช่นสมมติว่านะครับเราอยากจะลองแสดงค่านะครับอยากจะลองเขียนนะครับตัวสตริงขึ้นมาอันหนึ่งนะครับจะบอกว่าเป็นอะไรดีเป็นอันนี้คิดไม่ออกนะครับเป็นแอปเปิลก็ได้นะครับแล้ว S 2นะครับเป็นอะไรดีเป็นไพแอปเปิลก็ได้นะครับนะครับแล้วก็เราให้โปรแกรมแสดงค่านะครับ S 1กับ S 2บวกกันนะครับปึ๊บนะครับนี่ครับสิ่งที่ได้นะครับการเอาสตริงมาบวกกัน2อันนะครับมันก็คือการที่เราเอาคำสองคำมาต่อกันนั่นเองทีนี้ลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับถ้าสมมติว่านะครับเราลองเขียนตัวเลขขึ้นมาสักค่าหนึ่งนะครับแต่อาจจะเป็นตัวเลขที่มีค่าเยอะเวอร์หรือว่าน้อยจัดๆนะครับเช่นว่านี่ครับผมเขียน0ไป7ตัวแล้วตามด้วย1 0.07 ตัวแล้วก็1นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นตัวแปรประเภท float แน่ๆนะครับแล้วก็ให้เขาพิมพ์ค่าออกมานะนี่ครับเราจะเห็นสัญลักษณ์นะครับที่ออกมาเป็น1 e ลบ8นะครับ1 e ลบ8ตรงนี้หมายความว่านะครับมันคือ1คูณ10กำลังลบ8นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นวิธีการเขียนตัวเลขในเชิง scientific นะครับที่ Python เนี่ยให้มาครับงั้นสมมติว่านะครับผมลองกำหนดตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสมมติว่าอยากจะเขียนค่าประจุอิเล็กตรอนนะครับที่เป็น 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับวิธีการเขียนก็คือเราเขียนเป็น 1.6 นะครับ10ยกกำลังนะครับใช้เป็นตัว e นะครับก็จะเป็น 1.6 e ลบ19นะครับตรงนี้ก็จะสามารถเขียนออกมาเป็นค่าตัวเลขนะครับที่มากหรือว่าน้อยมากๆนะครับที่เราเขียนเป็นตัว10ยกกำลังลบ something ได้แล้วเนี่ยนะครับมันอธิบายได้สะดวกกว่านะครับอย่างตรงนี้ถ้าปริ้นค่าออกมานะครับมันก็จะให้ค่าออกมาเป็น 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับตามที่เราให้ไปนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่านะครับเราลองดำเนินการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับเช่นว่าเราอยากจะคูณนะครับอะไรประมาณเนี้ยตัวเลข2นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะคูณกับค่าเลข 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับแล้วก็จะได้3.2 คูณ10ยกกำลังลบ19ออกมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองทำการคำนวณง่ายๆนะครับเช่นว่านะครับถ้าเกิดว่านะครับเรามีเราลองดูโจทย์ที่เป็นการบ้านนะครับสักข้อหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับเรามีโจทย์ฟิสิกส์นะครับแล้วเขาก็ให้ค่าของตัวแปรต่างๆออกมาเช่นอย่างตรงนี้เขาบอกว่านะครับโยนลูกบอลขึ้นฟ้าในแนวตั้งฉากนะครับจากระดับความสูง h 0ด้วยความเร็วต้น v 0ความสูง h นะครับแล้วก็คราวนี้เขาสามารถที่จะหาความสูงที่เวลาใดๆได้จากสมการนี้นะครับและสามารถหาความเร็วที่เวลาใดๆได้จากสมการนี้นะครับโดยที่กำหนดให้ความเร่ง g นะครับเป็น 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็มีการกำหนดตัวค่า h 0กับ v 0ออกมาดังนี้วิธีการทำนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตก๊อปนะครับ copy ครับตัวโจทย์นะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะครับเราได้ทำการเขียนโจทย์ลงไปใน text cell นะครับแล้วก็ใช้โค้ดที่เป็นลักษณะของ latex นะครับในการเขียนตัวสมการครับแล้วก็ตรงนี้เราก็อาจจะมา add นะครับตัว text cell นะครับ copy ลงไปตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องทำเองก็ได้นะครับผมแค่ทำให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อที่จะเอาโจทย์มานะครับก็ลองดูโจทย์นะครับเช่นว่านะครับเขาให้นะครับเงื่อนไขตั้งต้นนะครับให้ค่าตั้งต้น h 0มานะครับเราก็ทำการ assign นะครับค่า float ที่เป็น 1.2 ลงไปใน h 0นะครับแล้วโจทย์ก็ให้ค่า v 0ออกมาเป็น 5.4 นะครับเราก็ assign นะครับค่า 5.4 ลงไปใน v 0แล้วหลังจากนั้นนะครับก็เขาบอกว่า
ให้ลองหา h กับ v ที่เวลา t ใดๆนะครับเราอาจจะกำหนดค่า t เป็นอะไรก็ได้อย่างสมมติว่าตรงนี้เราขอกำหนด t ให้เป็น1วินาทีก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ทำการคำนวณตามสูตรเลยนะครับนั่นคือเราสามารถที่จะเขียนการบวกลบคูณหารง่ายๆนะครับลงไปได้นะครับเป็นต้นว่านะครับจากสมการนี้นะครับ h นะครับหรือความสูงที่เวลา t ใดๆนะครับมันเท่ากับ h 0บวกด้วย v 0คูณ t แล้วก็ลบ1ส่วน2 gt กำลัง2นะครับวิธีการเขียนก็คือนะครับเราก็จะเขียนตัว h 0โดยที่ h 0เนี่ยนะครับมันก็จะรับช่วงค่าของตัวแปรที่เป็น 1.2 มาต่อแล้วบวกด้วย v 0คูณ t นะครับเราก็บวกด้วยตัวเลข v 0แล้วคูณด้วยตัว t นะครับแล้วก็บวกด้วย sin 1.2 แล้วก็ลบด้วย sin 1.2 gt กำลัง2นะครับ sin 1.2 เราอาจจะเขียนเป็น 1/2.0ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเขียนเป็น 0.5 ก็ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ได้นะครับแล้วก็คูณด้วยค่า g นะครับซึ่งค่า g ตรงนี้เราก็สามารถที่จะมากำหนดมา assign ตัวแปรข้างบนนะครับให้เป็น 9.8 นะครับเราก็เอาค่า g มาใส่นะครับแล้วก็คูณด้วย t นะครับตรงนี้เข้าใจว่าโจทย์พิมพ์มาผิดนะครับควรจะเป็น t ยกกำลัง2เนาะนะครับก็คูณด้วย t ยกกำลัง2นะครับวิธีการเขียนเลขยกกำลังนะครับใน Python นะครับเราจะใช้เครื่องหมายสตาร์นะครับ2อันนะครับอย่างตัวนี้นะครับมันหมายถึง t ยกกำลัง2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใช้เครื่องหมายสตาร์เดียวหมายถึงการคูณเฉยๆนะครับเราไม่สามารถที่จะเขียนเป็น 0.5 gt อย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดเขียนแบบนี้ปุ๊บนะครับก็จะโดนโปรแกรมด่าทันทีว่า 0.5 gt นี้มันผิดซินแท็กหรือผิดหลักไวยากรณ์ของโปรแกรมนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่านะครับเราใส่เครื่องหมายคูณไปนะครับก็จะไม่มีเออร์เรอร์นี้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็โปรแกรมก็ยังไม่ได้แสดงค่าออกมาเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งให้โปรแกรมแสดงค่าเราก็สามารถที่จะสั่งให้โปรแกรมแสดงค่าความสูง h ได้นะครับเป็น1อย่างตรงนี้พิมพ์ออกมาได้เป็น 1.7 นะครับหรือถ้าเกิดว่านะครับอยากจะเอาท์พุตสร้างเอาท์พุตของโปรแกรมให้สมบูรณ์นะครับเราก็อาจจะใช้การบวกกันนะครับระหว่างตัว string นะครับกับตัว float ได้นะครับเป็นต้นว่านะครับเราก็อาจจะบอกว่านะครับใส่ข้อความนะครับพิมพ์ข้อความว่าใส่โค้ดนะครับความสูงนะครับที่เวลาตรงนี้เราก็อาจจะบวกด้วยนะครับ stringstring t นะครับนั่นคือเราเอาค่าของเวลานะครับเราเอาค่าตัวแปรของเวลามาเปลี่ยนให้เป็นตัวอักษรโดยการใช้คำสั่ง string นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็บวกด้วยข้อความนะครับแล้วเราเขียนว่าวินาทีนะครับนั่นคือถ้าเกิดว่า print ในลักษณะนี้ออกมานะครับมันก็จะออกมาข้อมันก็จะออกมาเป็นข้อความว่าเป็นความสูงที่เวลา1วินาที1มาจากไหน1มาจากการที่นะครับเราไปดึงเอาค่า t ที่เท่ากับ1มานะครับแล้วเราแปลงจากตัวเลขให้กลายเป็นตัวอักษรแล้วเราเอาตัวอักษรไปผสมกับความสูงที่เวลาและเอาผสมกับวินาทีแล้วตรงนี้เราพิมพ์ต่อนะครับว่าเป็นความสูงที่เวลา1วินาทีนะครับมีค่าเป็นนะครับก็มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ทำการบวกด้วยตัว h นั่นเองแล้วก็อาจจะบวกต่อด้วยคำว่าเมตรอะไรประมาณนี้เนี่ยครับข้อความที่สมบูรณ์ของโจทย์ข้อนี้นะครับก็เป็นการบอกว่าเนี่ยครับความสูงที่เวลา1วินาทีมีค่าเป็น 1.7 เมตรซึ่งถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นเลขอื่นอย่างเช่น2นะครับแล้วทำการรันโปรแกรมนะครับก็จะได้ความสูงที่เวลา2วินาทีมีค่าเป็น -7.6 เมตรอย่างนี้เป็นต้น